สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาสเปนวันละนิดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคำศัพท์และประโยคสนทนาที่ใช้ในร้านผลไม้กันนะคะการไปซื้อของกินของใช้ในภาษาสเปนนะคะจะเรียกว่า hacer la compra ก็คือการไปที่ร้านค้าไปซื้อของใช้จำเป็นนั่นเองค่ะเพื่อนๆอย่าสับสนกับคำว่า ir de compras นะคะเพราะว่าคำนี้จะหมายถึงการไปช้อปปิ้งก็คือการไปดูเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรแบบนี้นะคะร้านขายผลไม้ในภาษาสเปนนะคะก็จะเรียกว่า fruteria ส่วนคนขายผลไม้นะคะก็จะเรียกว่าfrutero ถ้าคนขายเป็นผู้ชายนะคะและ frutera ถ้าคนขายเป็นผู้หญิงเรามาดูตัวอย่างบทสนทนาในการซื้อผลไม้กันค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องทักทายคนขายผลไม้ก่อนนะคะสมมติว่าเราไปซื้อในตอนเช้าเราก็จะทักว่า buenos dias buenos dias ก็เป็นสวัสดีตอนเช้านะคะแล้วคนขายนะคะก็จะตอบเราว่า buenos dias que deseaBuenos dias, ¿qué desea? เขาก็จะตอบกลับมาว่าสวัสดีตอนเช้าคุณต้องการอะไร Desea ก็หมายถึงต้องการนะคะที่ประธานก็คือ usted หรือ ¿qué desea usted? ¿qué desea usted? ก็จะหมายถึงคุณต้องการอะไรนั่นเองค่ะเราก็สามารถตอบไปได้ว่า Un kilo de mandarinas Un cuarto kilo de cerezasy tres manzanas verdes เราก็ตอบกลับไปว่าขอส้มมันดารินหนึ่งกิโลแล้วก็หนึ่งส่วนสี่กิโลของเชอร์รี่แล้วก็เอาแอปเปิ้ลเขียวสามลูกแล้วต่อมาคนขายก็จะถามเราว่า algo más algo más algo แปลว่าบางสิ่งบางอย่างส่วน más แปลว่ามากกว่าหรือจะแปลว่าเอาอะไรมากกว่านี้ไหมถ้าเราจะเอาอีกเราก็ตอบไปได้ว่า medio kilo de peras y un mango verde por favor เอาลูกแพรครึ่งกิโลแล้วก็เอามะม่วงดิบหนึ่งลูก por favor ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือกรุณานะคะหรือถ้าในภาษาอังกฤษก็ please จะใช้เมื่อเราต้องการขอร้องให้คนอื่นทำอะไรให้เราอะไรแบบนี้ค่ะแล้วคนขายก็จะถามเราว่า este ลูกนี้ไหมถ้าไม่เราก็ตอบว่า no este creo que está maduro mejor este otro ไม่ค่ะลูกนี้ฉันคิดว่ามันสุกแล้วเอาลูกนี้ดีกว่าคำศัพท์ที่บอกว่าผลไม้สุกหรือดิบก็คือ verde 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 ที่แปลว่าสีเขียวหรือจะแปลว่าดิบก็ได้และ maduro maduro ที่แปลว่าแก่หรือสุกหรือจะแปลว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้ได้ทั้งกับกริยา ser และ estar แต่จะให้ความหมายแตกต่างกันอย่างเช่น ser verde ก็จะแปลได้ว่าสีเขียวอย่างเช่น este coche es verde รถคันนี้สีเขียวestar verde ก็จะแปลว่าดิบอย่างเช่น este mango está verde มะม่วงลูกนี้ดิบส่วน ser maduro ก็จะแปลว่ามีความเป็นผู้ใหญ่อย่างเช่น este chico es muy maduro เด็กผู้ชายคนนี้เป็นผู้ใหญ่มากและ estar maduro ก็แปลว่าแก่หรือสุกอย่างเช่นeste mango está maduro มะม่วงลูกนี้สุกมาเข้าบทสนทนากันต่อนะคะหลังจากนั้นนะคะคนขายก็จะตอบว่า muy bien alguna cosa más muy bien แปลว่าดีมากหรือในที่นี้จะแปลว่าโอเคก็ได้นะคะและ alguna cosa más ก็แปลว่าเอาอะไรอีกไหมถ้าเราไม่ต้องการอีกเราก็ตอบไปว่า no gracias eso es todoQuanto es? ไม่ค่ะขอบคุณค่ะ Eso es todo Esto แปลว่าอันนี้อันนั้น Es หมายถึงคือ Todo ทั้งหมดหรือจะแปลได้ว่าได้มาทั้งหมดแล้วประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะถามราคาไปว่า Quanto es? Quanto es?
ราคาทั้งหมดนี้เท่าไหร่ ¿Cuánto es? ใช้ถามราคาทั้งหมดถ้าเราซื้อของหลายอย่างส่วนถ้าจะถามราคาของของชนิดเดียวเราก็จะใช้ว่า ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? อย่างเช่น ¿Cuánto cuesta un kilo de manzanas? แอปเปิ้ล1กิโลราคาเท่าไหร่ cuesta มาจากคำกริยา costar ที่แปลว่ามีราคาหลังจากนั้นคนขายก็จะบอกราคาเราว่า10 con 10 por favor ราคา10ยูโร10เซนครับ aquí tiene muchas gracias y hasta luego ก็จะหมายความว่าอันนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะอากีแปลว่าที่นี่เตียเนแปลว่าคุณมีที่มาจากกริยาเตเนรโดยมีประธานเป็นอุสเตดที่จะหมายถึงนี่ค่ะของคุณมูชัสกราเซียสก็หมายถึงขอบคุณมากอัสตาลุยโกแล้วเจอกันครั้งหน้าอัสตาแปลว่ากระทั่งถึงลุยโกหลังจากนี้ใช้บอกลาในกรณีที่เราคิดว่าจะกลับมาเจอกันอีกHasta luego. เมื่อเราบอกลาคนขายผลไม้แล้วคนขายผลไม้ก็จะบอกลากลับมางั้นเมื่อเราได้ผลไม้แล้วเราก็กลับบ้านไปกินผลไม้กันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนายากกันไหมเอ่ยแอดก็พยายามแปลให้ทุกคำนะคะสำหรับคนที่เริ่มเรียนใหม่ๆจริงๆเผื่อจะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นเสียงในวิดีโอของแอดก็จะสั่นๆแล้วนะคะเพราะว่าแอดใช้มือถือธรรมดาอัดเสียงเดี๋ยวแอดเก็บตังค์ไปหาซื้อไมค์ก่อนนะคะเพื่อนๆจะได้ฟังเสียงใสๆของแอดชัดขึ้นถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะถ้ามีคำถามหรืออยากแนะนำติเตียนอะไรก็เขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะ